รายการด้วยบทเพลงรถแห่คนเมืองเนาะปกติแล้วถ้าเกี่ยวกับเพลงรถแห่อย่างเงี้ยจะไปทางภาคอีสานเนาะรถแห่คนเมืองของ IST ตลาดแตกนะเจ้าบทเพลงที่ส่งให้กับคุณผู้ฟังเป็นบทเพลงแรกเข้ารายการในวันนี้ซื้อสินที่แล่นนามาแล้วมาแล้วเจ้าคนเมืองถ้าบ่อู้กำเมืองแล้วจะร้องให้ไผที่ไหนมาอู้คนเมืองต้องอู้เมืองแก่นเนาะอ่ะ054224556เน้อ054224556ถ้าจะเอิ้นถึงกันนะเอิ้นใส่วิทยุบ่ได้ยินเน้อคุณผู้ฟังเจ้าต้องกดโทรศัพท์มาที่054224556ได้ฟังเพลงตุยและกันได้อู้กันได้เอิ้นกันตุยเนาะต้องติดตามนะข่าวสารในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันอยู่นะคุณผู้ฟังเจ้าเพราะยังมีหลายตีที่ยังอย่างก็มีเรื่องของการเกาะติดเนาะเกาะติดสถานการณ์น้ำเนี่ยเขาก็จะต้องติดตามกันนะเจ้า อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ฟังชาติทั่วไทยฟังได้ทั่วโลก0542245556เนอะสายนี้จากที่ไหนตั้งใดเดี๋ยวก่อนเนอะเจ้าเดี๋ยวก่อนเนอะเจ้าสวัสดีเจ้าฝากครับเจ้าจะฝากครับเจ้าฝากครับผมเจ้าว่าจะได้เจ้าโทรจากศพปราบครับโทรจากศพปราบเจ้าโทรจากเมืองไทยเอลฮานอยเหรออ๋อโทรมาหาน้องเอลเจ้ากำลังอู้อยู่เจ้าอันนี้ครับเจ้าขอเพลงกับเจ้าเงียบปิ้งเหรอเออขอเพลงแม่นายไม้มีละเนี่ยเออป้าไม้เมียหนีนะเออป้าไม้เมียหนีเจ้าเราฟังดีอยู่จริงนะเจ้า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 ได้เจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเออมีการว่าอู้กับน้องแอลกับน้องแอลกับลังอู้อยู่เนาะเป็นรายการจากศพปราบเนาะต้องบอกคุณผู้ฟังตะวานี่โอ้มีภารกิจเร่งด่วนนะเจ้าไปประชุมเนาะก็เลยมาได้จัดรายการเจ้าเนาะตะวันนี้ไปประชุมแล้วก็เลยเปิดทึกเพลงกับคุณผู้ฟังฝากรายการไว้เนาะตะวันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะไปไหนมาตะวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะมาแล้วมาแล้วเจ้าไปกำเดียวไปกำเดียวแล้วกลับมาก็คือวันค่ำนะคุณผู้ฟังเจ้าไปตั้งแต่กี่โมงอะ8 โมง9 โมงแล้วพอ4 โมงก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าตะวันนี้เอ๊ะไปไหนฮะเงียบแซบเยอะเนาะ0542245556สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโทรมาจากนาแจ้จ้าโทรมาจากนาแจ้เจ้าขอฟังเพลงวิญญาณแม่จุนเจ้านาแจ้นี่แม่เมาะเนาะเจ้าอ๋อแม่เมาะอยากฟังทุกเสียงทุกสายเลยนะทำไมโดยเจ้าเจ้าได้เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะนาแจ้กับมาแล้วเนาะ0542245556เจ้าวิญญาณแม่เอียนอซอวิญญาณแม่เดี๋ยวซอเฮนเนอร์สวัสดีเจ้าเจ้ามาจากค่ะกลางเจ้าจากบ้านค่ะกลางเจ้าคล้ายปัญหาเจ้าปริศนาอ๋อมีปริศนากรรมตายมาเลยเจ้าเอามาเลยมาเลยกูเลยลูกตามนั่งสูงยังเจ้าลูกต่ำนั่งสูงเจ้าเออนั่นลูกต่ำนั่งสูงหนาวอ่ะหนาวอ่ะไม่ตัวมาได้นะมาได้นะเนี่ยผ่ายได้พ่องช่วยน้องแอมตัวเนอะลูกต่ำนั่งสูงนี่อะยังอ่ะผ่ายได้พ่องเจ้าปริศนากรรมตายจากบ้านก้าบ้านข้ากลางบ้านข้ากลางเจ้าลูกต่ำนั่งสูงผ่ายหูพ่องเจ้าช่วยตัวเนอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแจ้ให้เนอฮะบ่บอกได้กะบ่เฉลยได้ล่ะสุนัขจ้ะเจ้าฮะสุนัขหมาหน่อยเนาะสุนัขอีเนาะได้เลยจ้าขอบคุณเจ้ามันค่ะกลางยังฟังเพลงยังฟังเตยหมูเจ้าฟังเตยหมูบ่ขอแล้วเนาะโอ้เออมวนมันพูดทางแฮมนะเจ้าโอ้ปริศนากรรมตายจากบ้านตากลางแฟนรายการนะโอ้ลืมถามว่าชื่ออย่างแม่อย่างเนาะเอิ้นมาตะกี้ลืมไปจากบ้านตากลางเอาสาวบ้านตากลางกันแล้วกันเนาะ
บันตากลางบันข้าบันข้ากลางบันข้ากลางบัจเจตบันต้านะบันข้ากลางนะเจ้าเป็นทรงปริศนากำตายดูลุกต่ำนั่งสูงน้อยก็เลยบอกเน่าเลยอะบอกหูอีนะเฉลยมาแล้วว่าสุนัขเนาะสุนัขหรือว่าหมาเนี่ยเนาะกับเมืองเฮาเนี่ยเนาะอะอันนี้ก็ได้หูปริศนากำตายใครมีปริศนากำตายอย่างก็เอิ้นมาเนาะหรือว่ามีข่าวสารอย่างอยากจะแจ้งเตือนหรือขอความช่วยเหลือได้เลย0542245556เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าคนพิการบ้านห้วยคิงไหมเดี๋ยวก่อนนะคนพิการบ้านห้วยคิงขอฟังเพลงของแสงสิงฮะจนนี้เป็นกำเมืองนะแม่เป็นกำเมืองแหละเจ้าตั้งกับเพลงกำเมืองเพลงเพลงอย่างแรกเจ้าเจ้าเดี๋ยวก่อนนะบ้านห้วยคิงห้วยคิงไปต่างใดนะเดี๋ยวก็เดินไปไม่บอกเนี่ยเจ้าอ๋อห้วยคิงแม่หมอโอ้ดังอย่างต้องบอกว่าคนพิการล่ะเจ้าพิการขอไปฟังเจ้าฟังคนเลยนะเจ้าเจ้าเก่งขนาดเลยเนาะขนาดว่าอืมเป็นจ่าตัวว่าแม่เป็นคนพิการแต่ว่าโทรมาได้อ่ะสุดยอดเนาะเจ้าแหมฟังฟังสอบฟังซอเลยเออวันติดเนาะถ้าซอเป็นวันอาทิตย์เจ้าเขาจะมีแม่ฟังแม่ฟังกุ๊กติ๊ดเลยเนาะก็เลยวันอาทิตย์นี้ยกคือวันหนึ่งที่เป็นเพลงซอสำหรับคนที่ชอบเพลงซอเนาะจะมีเพลงซออย่างสปะสเปดนะเดี๋ยวคนมาฟังกันเจ้าขอบคุณเจ้าแม่ที่อย่างนะฮะแม่มารีเจ้าอ๋อแม่มารีบ้านห้วยคิงแม่ฟังได้เนาะเนาะอืมแม่สมัครจ่าตัวว่าผู้พิการในผู้พิการมันมีหลายด้านนะทางสายตาทางการฟังทางร่างกายเอ๋นะเจ้าอ๋อเจ้าแม่เจ้าสู้ๆเนาะเจ้านะก็ขนาดแม่บอกเป็นผู้พิการทางกายนะแต่ใจแม่สู้อะกดโทรศัพท์มาบอกว่าฟังแล้วก็แม่ชอบฟังซอน้องแอลก็จะมีวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์หนึ่งวันที่แบบเปิดเพลงซอเฮ้คุณผู้ฟังแฟนรายการที่ชื่นชอบบทเพลงซอได้ฟังกันเนาะเป็นการอนุรักษ์เป็นห้องอย่างบทเพลงปื้นบานซึ่งเกาะบะเดี่ยวเนี้ยการที่จะสืบฮีดสานฮอยต่อเนี่ยก็ยากยากนะคนรุ่นใหม่นะก็จะบ่ค่อยมีใครสืบกันตะใดเนาะข่าวจ้อยซอนี่นะเจ้าก็เลยเป็นที่มาที่ไปวันอาทิตย์หนึ่งวันนี้คือฟังซอเพราะอันอย่างว่ายกยอดวันอาทิตย์เพราะการซอบอกว่าจะซอตลกซออันอย่างต่างๆเนี่ยก็จะมีลูกล่อลูกจนลูกเล่นเนาะในศิลปินเพลงซอนะเจ้าก็เลยว่าชั่วโมงอ่ะบางทีนะต้องตัดต่อออกนะเป็นตอนๆเลยนะคุณผู้ฟังเจ้าพอบางทีซอยาวชั่วโมงไป2ชั่วโมงเนี่ยแล้วแต่งานแล้วแต่สถานการณ์นะเจ้าแต่ว่าเวลาออกอากาศในวันอาทิตย์เนี่ยเขามี1ชั่วโมงเนาะก็แค่50นาทีก็เลยคือฟังปุดเกิงปุดกลางพ่องก็ได้อีเนาะถ้าจะฟังต่อเนื่องนี่ตึ้งบัดบปอเจ้าอย่างน้อยนี่ฟังบทเพลงซอนี่ต้องมีเวลาเป็นนะชั่วโมงเกิน2ชั่วโมงพุ่นฮะแต่ว่าฮึฟังมอกหอมปากหอมคอเนาะวันอาทิตย์เน้อขอบคุณเจ็ดนักเจ้าตีเอิ้นมานะแม่คนพิการบ้านห้วยคิงเนาะขอบคุณเจ็ดนักแม่เมาะนะเจ้าอยู่แม่เมาะก็ฟังได้อยู่ที่ไหนก็ฟังดีทักทายสมาชิกแฟนเพจใจชีวิตที่มีความสุขทรงสติกเกอร์ฮุบหัวใจมาคุณมนชนกอนันตาวระนะเจ้าสวัสดีเจ้าน้องแอลสวัสดีเจ้าคุณมนชนกป้อสำเริงเดี๋ยวก่อนนะป้อสำเริงพี่บูนม่วนอยู่ครับไอ้หนาวป้อฟังอยู่ที่ไหนต่างใดเนาะฟังวิทยุกับว่าฟังผ่านมือถือพอเฟซบุ๊กตัวก่อคุณสง่าลุ่มน้ำวังสวัสดีเจ้าลำปางมีดีส่งสติกเกอร์หุบหัวใจมาคุณนวลศรีมณีรัตน์นะเจ้าเป็นจะได้พ่องเนาะร้านนวดปุ่นนะปุ่นอันนี้เป็นก็บอกว่าเป็นก็เป็นผู้พิการเหมือนกันแต่เปิดร้านนวดกับแฟนเนาะเฮงๆปังๆนะเจ้าคุณนวลศรีมณีรัตน์เนาะแล้วก็มีไผ่แฮมโอ้ยปอเลี้ยงปอเลี้ยงสวัสดีครับดีเจแอลคนงามซาลาดินส่งหูหัวใจกอดมาโอ้ยขอบคุณเจ้าอ่ะคุณผู้ฟังแฟนรายการพอตังใดก็ได้นะจะพอตังเฟซบุ๊กโซเชียลก็ได้หรือฟังตังคลื่นปกติก็ได้นอก
อย่างตะกี้บอกคุณผู้ฟังไปนะเจ้าเขาก็จะต้องเกาะติดในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะเพราะอย่างสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้หลายๆคนเนี่ยในช่วงนี้นะเจ้าในช่วงนี้นี่คือจะต้องเกาะติดอยู่เพราะบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังยังระบายออกบ่หมดเตื่อนะเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องติดตามนะเจ้าว่าวันที่1616อีกนะ10 11 12โอ้หล่ำไป16พวกเราคุณผู้ฟังเจ้าใจอยู่วันที่16วันที่16นี่จะรวยเนาะคือถึงวันที่16เขาก็จะต้องติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศนะเจ้าซึ่งเป็นมีการคาดการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าอยู่แล้วเขาสามารถติดตามได้ตอนนี้อุณหภูมิสภาพอากาศบ่าย2โมงวันนี้เป็นจะได้32องศาเซลเซียสเนี่ยก็บอกคุณผู้ฟังได้เนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สภาพอากาศนะที่เป็นรายงานวันนี้ภาคเหนือของเฮานี่นะเจ้ามีอากาศเย็นในตอนแม่เจ้าเนาะต่างตนบนของภาคอยู่ละแต่ว่าฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีแค่ร้อยละ30ของพื้นที่ที่ไหนพ่องเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางลำปูนตากกำแพงเพชรและกับพิจิตรแต่ว่ามีแค่ 30% บ่ฮู้ว่าจะตกบ้านคุณผู้ฟังหรือว่าตกบ้านน้องแอลหรือว่าจะตกที่สวทนี่บ่มีสักเม็ดเตื้อเนอคุณผู้ฟังเจ้าตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพุธอากาศภาคเหนือเฮาก็คืออยู่ประมาณนี้ก็คืออากาศเย็นในตอนแม่เช้าเนาะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่1ในฮั่นมีเจียงไฮ้แต่บ่ฮู้จะไปตกอำเภอไหนเนอคุณผู้ฟังเจ้าแต่ถือว่าบ่นักนะบ่นักนะเจ้าแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสและมีลมตะวันออกความวอยูตี้10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศเนาะที่เราจะต้องติดตามอย่างที่คุณผู้ฟังหันในจอเนาะ10 11 12เนี่ยสถานการณ์ฝนนะเจ้าก็จะมีฝนตกร้อยละ30 40กันก็บ่บ่ถือว่าบันนักเนาะแต่ว่าจะไปหนักตรงไหนภาคใต้หลวงขอเตอพอภาคใต้ที่สีแดงๆนะนะภาคฝนไปทางภาคใต้บ่ล่ะคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็เป็นรายงานฝนฟ้าอากาศที่เขาจะต้องฮู้เนาะโดยเฉพาะการฮู้ล่วงหน้าเนี่ยทําให้เฮาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆใดนะเจ้าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาน้ำนะเจ้าลดการระบายน้ำแล้วนะเจ้าภัยที่อยู่ทางใต้เขื่อนเนาะบางคนเป็นกำลังติดตามเนาะกลัวว่าน้ำจะท่วมบ้านกะเขาจะต้องขนย้ายจะได้พ่องอีนะเจ้ากับเข้าใจเลยคนที่อยู่ติดกับหิมน้ำเนาะแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นลดการระบายน้ำลงละนะเจ้าแล้วก็ลดลงจะได้จากเดิมที่ระบายอยู่ที่ 2,199 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ก็เหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือลดลงเนาะลดลงอ่ะเพื่อภัยที่กำลังติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่หรือว่าบ้านอาจจะอยู่ตังคุณนาะนครสวรรค์อีเนาะโอ้ยบ้านนี้น้ำท่วมกูปีอีเนาะอันนี้ก็จะได้รู้ข่าวสารนะเจ้าว่าตอนนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยวาตภัยสปช.เนี่ยเป็นเกาะรายงานเนาะเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยลดการระบายน้ำละแล้วก็ลดผลกระทำหื้อลดผลกระทบในพื้นที่ใต้เขื่อนนะเจ้าสบายใจได้ละคนที่อย่างก็อยู่ติดกับแม่น้ำเนาะคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำอยู่เพราะในช่วงนี้เนาะแต่ว่าสปช.เป็นกระสังพร้อมรับมือในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะถึงแม้ว่าในส่วนของเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำลงนะเจ้าแต่ทางสปช.นะเจ้าสุมาเจ้าอุบไปอุบไปเสียงหายจะได้บ่ฮู้ห้องนี้นะเจ้าสู่มาคุณผู้ฟังตัวเป็นกระเตือนเรื่องของทะเลหนุนและกับเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าต่างด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและเกาะดินโคลนถล่มหรือว่าสปช.นะเจ้าและสปช.ส่วนหน้าเป็นกับเปิดเผยว่าตามที่ได้ประกาศแจ้งเตือนในพื้นที่
ลุ่มต่ำหิมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่13ถึง24ตุลาคม2567นี้นะเจ้าประกอบกับปัจจุบันพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยก็เริ่มได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้เกิดความกังวลว่าในช่วงน้ำทะเลหนุนเนี่ยจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์พื้นที่ลุ่มต่ำหิมน้ำเจ้าพระยาก่ออีนะเจ้าที่ประชุมสปช.นะเจ้าเป็นกระเด็นเน้นย้ำว่ากรมชลประทานร่วมกับทางสทช.นะเจ้าได้มีการวางแผนบริหารจัดการเรื่องของน้ำทั้งระบบนะเจ้าทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มชะลอตัวลงเจ้านำไปสู่การปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยวันนี้ในช่วงบ่าย3โมงนะเจ้าจะมีการปรับลดการระบายน้ำเหลือระดับที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยลดระดับนะเจ้าเรื่องของน้ำนอกที่จะเข้าท่วมพื้นที่หุ่มต่ำหิมน้ำเจ้าพยาหรือว่าหิมคลองบางบานพงเพลงหรือว่าแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ลดความเสี่ยงเนาะของพื้นที่นอกคันกันน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและก็กรุงเทพมหานครตุยซึ่งเรื่องนี้ต่างด้านนายจิรยุนายเจ้ากับไดอูว่าจากการติดตามคาดการฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าบัดเดี๋ยวนี้พื้นที่16จังหวัดต่างภาคตะวันตกและก็ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งก็คือราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะเจ้าเบื้องต้นในพื้นที่เนี่ยก็มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ละและตลอดถึงเครื่องจักรเครื่องผลักดันน้ำตัวนะเจ้าพร้อมเพื่อความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีซึ่งเป็นก่อห่วงเนาะทางโฆษกสปช.ส่วนหน้านะเจ้าก็ห่วงเรื่องของเป็นห้องว่าหลายพื้นที่นะเจ้าหลายพื้นที่นะเจ้าอย่างทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนาะผู้อำนวยการสปช.เนี่ยเป็นก่อมอบหมายให้ทางนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานสปช.ส่วนหน้าและกับพลเอกณัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาสปช.ส่วนหน้าเนี่ยลงพื้นที่ติดตามนะเจ้าในการฟื้นฟูนะเจ้าอำเภอแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งประเดี๋ยวนี้ก็ได้มีการระดมเครื่องจักรกลทุกภาคส่วนเข้าไปช่วยทางเชียงรายเนาะแม่สายตุยนะเจ้าแล้วก็เรื่องของการตักดินโคลนเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเฮือนฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะเส้นทางสัญจรซึ่งประเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเดินหน้าตามแผนคาดว่าภายในสิ้นเดือนเนี้ยสิ้นเดือนตุลาเนี่ยเจ้าพี่น้องเจ้าเชียงรายเนี่ยจะได้ปีกมาใช้ชีวิตตามปกติและก็เดินหน้าเศรษฐกิจกันแฮมเตื้อหนึ่งนะเจ้าอันนี้ก็เป็นการรายงานจากสปช.นะเจ้าซึ่งแรงงานโดยโฆษกสปช.นายจิรายุห่วงทรัพย์นะเจ้าอันนี้ก็มีการแจ้งเตือนเนาะเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็ลดการระบายน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มบ่ายสามโมงนี้เป็นต้นไปนะเจ้าซื้อสินทินล้านนาเดียวกันเน้อพ่อแม่เมียหนีกันแสดงว่าเลี้ยงเป็นบ่ดีบ่กุ้มนะกะเป็นหนีละเนาะมีสองอย่างตอนนะเลี้ยงบ่กุ้มหน่อเลี้ยงบ่กุ้มอีน่ะเจ้าปกติแล้วบ่มีภัยจะหนีละภัยง่ายๆนะปุ้นน่ะอยู่ไอ้หยังก็จนกุ้มเท่ากุ้มแก่เหมือนกับที่เป็นปั่นปอนอยู่ไอ้หยังก็อยู่กันจนถือไม้เท้ายอดตองกระบองยอดเพชรอีแม่งก็ถ้าหนีละเนี่ยมันบอกว่าพ่อแม่เมียหนีนี่ก็คือแสดงว่าเลี้ยงเป็นบ่กุ้มเนาะหรือบ่อันก็สวกเซเปิ้นเนาะนั่นละก็เลยละขักหลักเลยอยู่คนเดียวนะเจ้าแต่บางคนเนี่ยเลี้ยงกุ้มนะแต่ก็ยังโดนละอยู่คนเดียวไอ้เนาะอันนั้นเป็นญาติกันกับตัวเองก็ต้องเฝ้าบ้านไปเนอะคุณผู้ฟังเจ้ากับตัวเองก็ต้องเฝ้าบ้านไปเนอะ
ยามเมื่อเมียหนีล่าคำใจมันยังมาง้อมหัวใจเมื่อเจ้าไก่จอยโวยยังอีโอ๊กป่าไม้เมียหนีมันง้อมยามบ่มีกู้สอนอย่างนี้ต้อง
ตีเขาจังนี่ต้องตีเขาเดี๋ยวก่อนใช้จับรถก่อนบ้านเมืองถูกคนเดียวกันไงฮะโอ้ลุงไว้รุ่นเปิ้ลกินเหล้ากินยาแล้วลุงเบียร์ยุ่งลุงมายุ่งอย่างนี้ให้คู่กับพังไว้ยุ่งไหมเหมือนกันอ๋องอนลุงกับลูกกุ้ยไม่ได้ไม่ได้ละจะง่ายเหรอเอาของเดียวไปบ่อยพอแล้วหัวข้าวของหัวข้าวไอ้กี่คนเท่าคนแก่เนี่ยเพลงป่าไปอารมณ์รุงรังก็อยากนั่งแล้วหุ่นวายเจ็บตัวกับตายเพราะว่าป่าของเพลงเพื่อนภูมิป่าส่งหงยาอาการโคม่าเข้าหงยาเรียวเร่งตามหาห้องไอซียูเพราะความโอ้ยใจเย็นใจเย็นถึงห้องยาแล้วคุณพยาบาลคุณพยาบาลครับห้อง ICU ไปทางใดครับมาบ้านมาบ้านเธอสิโอ้คนเจ็บก็จะตายยังมาอู้เล่นอยู่กับคุณพยาบาลมามามาไม่จริงหรอกอารมณ์บ่จอยนอนเหงาหัวอยู่ห้องยาบ่มีใครมาเยี่ยมหาสักวันเมียฮักก็หายแซ่บหายต้อยบ่มาขอก้อยปล่อยเฮามาเมียปากของมาบ้านหน้าจังมันหัวใจไววันบ่ได้หันหน้าเมียเออไอ้เป้งเป็นยังไงพวกเนี่ยแพ้แห้งดีแล้วก็ไอ้ยังแข็งนะเออเนี่ยอีปี่วันนี้เปิ้นบ่ได้มาเปิ้นลางานบ่ได้ว่ะแต่เปิ้นว่าถึงบ่ได้มาฝากความคืดตึงมาด้วยเทพม้วนนี้นะเปิ้นว่าถ้าไอ้เป้งง่อมนะเอาเปิดไว้แก้ง่อมแก้เหงาเนอะเออล่ะก็เดี๋ยวข้าเจ้าก็จะลวดไปแล้วนะอ๋อจะไปอ่ะเจ้าเอาเงินดีเนาะโอ้ยเมียเฮาเนี่ยโอ้ยพระเจ้าขี้เนาะขนาดมาได้มายังส่งเทพส่งเพลงมาให้ผัวฟังอ่ะมันไปเพลงอะไรอย่างนี้เปิดอย่างไรนี่อ๋อนี่เนาะเฮ้ยคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอครับเยอะครับโอ้เอาผมใส่ล้อเข็นไปส่งบ้านกันเถอะครับพี่ยังยังมาหายได้ฟังพี่ยังครับผมจะไปบอกหมอคือเมียผมชะกำไปได้ผัวเจ็บก็จะตายฝากเพลงไปลงในลูกมาให้ฟังว่ะพ่อเนี่ยโอ้เพลงตะเกียร์นะครับครับโอ้ก็เปิดดังๆกับม่วนน้องหมอก็ชอบฟังหรอกบ่าวหมาขอไปชงผมครับจะอันนี้เอาออกอันนี้มันใส่น้ำเกลือนะครับเออมันน้ำเกลือน้ำข้าวมั่วก็จะเอาออกนี่เอาออกเอาออกมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วเพลงปาไปของไอ้วิทูลใจพรมนะเจ้าจบไปแล้วโอ้ยขอเล่าหน่อยนึงนะโอ้บักึดบักฝันนะคนเฮานะเจ้าเป็นบอกว่าเอ้ยบัดเจ้เป็นเรื่องบังเอิญนะที่มาปะกันนะเจ้าตะวันน้องเอลได้รับมอบหมายจากท่านผอ.สวท.ลำปางนะเจ้าให้ไปร่วมประชุมในเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่โรงแรมทีทาราเนาะตีหลักกิโลใหญ่ฮะนะเจ้าของตางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ทำเป็นห้องว่าเป็นผู้ดำเนินนะจ๊ะเป็นผู้ดำเนินการในการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของกสทช.กับการคุ้มครองผู้บริโภคนะเจ้าก็ได้ปะแฟนรายการเจ้าแค่ว่าน้องแอลอู้ออกไปโอ้ยขนคิงลุกลุกประเดี๋ยวนี้ยังขนคิงลุกนะเพราะว่าในห้องนี้สาว3องศาเจอแฟนรายการพออู้ไปเป็นจำได้เจ้าอันนี้พี่แอลนะพี่แอลสวทลำปาง FM 97 MHz ผมนริศนี่นะผมนริศผู้พิการตางสายตาเนี่ยรายการซื้อสินทินล้านนาป้อโทจำได้ปุ๊บ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 ตกใจหมดเลยนะในห้องท่านกับบักกึดว่าจะไปปะเนาะเพราะว่าการที่เปิดเวทีให้ฟังความคิดเห็นสาธารณะนี่นะเจ้าต่อการดำเนินการของกสทช.ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นก็มีทั้งเยาวชนเนาะเยาวชนก็คือน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะเจ้านิสิตนักศึกษาอ่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนอติตวาที่หันนักที่สุดนี่นะเจ้าแล้วมีกลุ่มของผู้สูงอายุ
กลุ่มคนทำงานกลุ่มสื่อสารมวลชนเนาะน้อยอย่างก็ไปในอยู่ในกลุ่มที่ถือว่าเป็นสื่อนะเจ้าแล้วก็มีกลุ่มผู้พิการมีทั้งผู้พิการทางหูผู้พิการทางสายตานะเจ้าเนาะที่ตะไปตะวานี่นะหันแล้วโอ้ยซึ้งใจนะอันนี้คุณนริศน้อยนะเพราะเป็นเนี่ยตะกี้ก็โทรมาบอกคุณผู้ฟังเลยว่าเพลงว่าติปลดไปบะเดียวนี่นะเพลงปาไปเนี่ยของไอ้วิทูลเนี่ยเปิ้นก็ขอมาเจ้าคุณนริศนี่คือผู้พิการทางสายตาแต่ความสามารถล้นแก้วเลยฟังเป็นอุตวานี่ปะทูในการนำเสนอนะเจ้านำเสนอในส่วนของกลุ่มเปราะบางก็คือผู้พิการเปิ้นเกาะอยากจะฮือต่างกสทชเนาะอันนี้1 2 3 4มีอันหยังมีฮืออันหยังมื้ออันหยังเนี่ยประมาณนี้ว่าน่าจะมีตู้อย่างฮวยเนาะที่ผู้พิการเป็นสามารถที่จะเข้าถึงได้ในการใช้บริการต่างๆเพื่อความเท่าเทียมในสังคมในการอยู่ร่วมกันนะเจ้าสุดยอดเนาะพออู้สวัสดีเจ้าอันนี้คุณนฤทธิ์ค่ะโอ้นฤทธิ์ที่ว่าประตูม้าก็แม่นนะพี่แอลโอ้โอ้ขอบคุณจัดนักนะเจ้าก็เลยบอกนะอันนี้แค่ว่าฟังเสียงแล้วจำได้นะถ้าคุณนฤทธิ์นี่ได้หันตัวแต้นี่นะจะบอกโอ้เสียงกับตัวนี่น้อยนะงามน้อยเนี่ยบอกใช่อูเลนโอ้มันดีใจกันนะโอ้มีแฟนรายการที่เป็นผู้พิการทางสายตาฟังอยู่นะเจ้าแล้วก็บางท่านก็ต้องใจล่ามที่ตะวานนะเจ้าเป็นจะมีล่ามภาษามือสำหรับผู้ที่พิการทางหูเนาะโอ้สุดยอดเลยเจ้าเวลาเป็นนำเสนอแล้วกะล่ามแปลในความคิดของเปิ้ลเนี่ยเจ้าแปลออกมาคือคนหูดีเนี่ยได้ครับรู้ถึงความคิดเห็นของเปิ้ลเนี่ยนะเจ้าสุดยอดเลยตะวานนี่มีหลากหลายกลุ่มโอ้รวมกันนักขนาดนะเจ้าก็เลยบันทึกบ่ฝันคุณนฤทธิ์ผู้พิการตั้งสายตาประตูม้านี่ก็บันึกบ่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ปะเสียงพี่แอลจะได้จ้าพี่แอลโอ้บ่ได้รังเกียจอย่างสยามมันโอ้ยมายุบมากรรมมาอู้มาจ่าตวยบ่รังเกียจเลยเจ้าชื่นชมในความสามารถนะเจ้าซึ่งบางคนเนี่ยตีบัญญัติการบัญญัติงานเป็นขยะสังคมอย่างนี้นะอยากจะให้มันดูตัวอย่างคุณนฤทธิ์แล้วก็เปื้อนๆนะตะวานี่อู้ไปแล้วกัดอกเลยนะความสามารถนะยิ่งกว่าคนที่มีครบเลยนะเจ้าคนที่มีครบหมดเลยอ่ะโอ้อู้แล้วแกน้ำตาจะตกในนะชื่นชมแล้วก็ดีใจเจ้าเป็นฟังแค่เสียงอ่ะเป็นจำได้อ่ะคุณผู้ฟังตรงอย่างนี้โอ้น้ำตาตกในแล้วคือซึ้งใจอ่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ว่าเพลงของไอ้วิทูลเนี่ยก็คือผู้พิการทางสายตาเอิ้นมาเนาะอันนี้เสียงจากที่ไหนตั้งใดสวัสดีเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะยังก็เจ้าท้ายปัญหาเลยท้ายปัญหาอันนี้ยายยังอุ้มลุมเต่าหางต่อจังลอมตึงอย่างเจ้าอุ้มลุมเต่าหางต่อเจ้าแล้วก็อย่างก็จังหล่อบตึงจังหล่อบเติงอันนี้ไผเอิ้นมาไผส่งมานี่ปริศนากำแตนี่แม่ยังชื่อนักตะกี้เลยกะเจ้าอ๋อกะอ๋อบ้านข้ากลางบ้านข้ากลางเจ้าที่ว่าลูกดำนั่งสูงคือสุนัขไอ้หน่อม้าไอ้นะแล้วก็อันนี้ยังก็อุ้มลุ้มต่อฮังต่อจังหล่อบถึงเจ้าคืออย่างนั้นน้องแอลเน่าอะน่าวอ่ะเริ่มน้ำอย่างนี้ค่ะแกงให้ของเสียแล้วนะกันนั่นน่าบะหมี่ไผ่จ้วยบะเดียวนี่นานบะหมี่ไผ่จ้วยอ่ะเฉลยเลยเฉลยเลยรางวัลกันนะจ๊ะไอ้เจ้าแกงเปิดเพลงเฮือกะอย่าเปิดเพลงเฮือกะอยากฟังเพลงอย่างก็จะเปิดให้เลยละขอวิทยุมได้กะวิทยุกะรู้อ่ะอ๋อข่าวแล้วได้ก็ส่งมาก็ได้เจ้าอ้อยนะอันเดี๋ยวอู้หลังไม้เนาะอู้หลังไม้นะเจ้าเอ้ยอยากได้วิทยุอีละแม่แหละเบอร์โทรนี่แต่ก็เจ้าเบอร์โทรนี้แม่ต้องบอกเบอร์โทรแม่มาแล้วก็ชื่อที่อยู่หลังไม้นะเบอร์นี่เ
จ้าเดี๋ยวแม่โทรมาใหม่เนอะโอ้ยแฟนรายการแฟนพันแท้นะคือว่าพระอาทิตย์นะก็ฮะพระอาทิตย์เนาะอุ้มลุ้มเต้าหางต่อจ้างหลอกกับบะถึงคนกันยืนบะถึงนะเนาะเจ้านี่รางวัลแต่กะเจ้าโอ้ยรางวัลจังน้องแอวน้องแอวนะรางวัลส่วนตัวนะเจ้าหรือว่าบางทีแฟนรายการท่านไหนอยากจะคุณแม่อันอย่างก็บ้านข้ากลางนี่นะเดี๋ยวก็ว่ากันเนาะเดี๋ยวก็โทรมาใหม่นะแม่เนอหลังใหม่เนอวิทยุมันแจกไปหมดละเจ้าแม่เรือนมูลค่ะกลางนั่นแม่เรือนมูลจดไว้ก่อนแม่เรือนมูลค่ากลางบ้านค่ากลางมาค่ากลางอยู่ที่ไหนฮะนี่ไม่เคยไปเลยนะหมู่สองเจ้าบ้านค่ากลางหมู่สองเจ้าตำบลปัดตักน้ำทงนี่ก็เจ้าฮะปัดอ๋อปัดตักน้ำทงนี่ค่ะยำมันครับเนี่ยไอ้ก่อนแม่เรือนมูลนามสกุลอย่างนี้มีเบอร์โทรเบอร์ได้เบอร์โทรถามอีกไม่ได้เดี๋ยวมิจฉาชีพเดี๋ยวก็โทรมาหลังไมค์เด้อแน่เด้อจ้าโอ้ยแม่ไปใครได้วิทยุไว้ฟังน้องแอลเข้าข้างต่อเก่ามาขอบคุณเจ้าจกนี้มีความสุขนี่ปิ๊กมาแล้วยังนี่ก็สิ่งใดขอได้สมใจเนื้อนี่ฟังอยู่ห้วยเดี๋ยวก่อนนะฟังอยู่ห้วยแม่สืบห้วยแม่สืบนี่อยู่ที่ไหนนี่เชียงใหม่เชียงดาวแม่ออนห้วยแม่สืบอยู่ตรงใดเจ้าคุณธนารักษ์รัตนปานบอกว่าฟังอยู่กอคาเนอร์ขอบคุณเจ้าคุณสุชาติเตจ้าบอกว่าฟังสวัสดีตอนบ่ายครับน้องแอลอีน่ะขอบคุณจัดนักเลยเนอร์สายนี้จากที่ไหนตรงใดสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าเพลงนะครับผมเพลงอย่างเจ้าป้อหลวงหมวกกันน็อกครับป้อหลวงหมวกกันน็อกจากที่ไหนเจ้าพอดีว่าอยู่จังหวัดครับมาเอาเครื่องจักรที่จังหวัดตากนี่ครับกำลังเดินทางโอ้โหกำลังเดินทางเนาะโอ้ไปเอาเครื่องจักรมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เจ้าครับแม่ครับขึ้นสายเหนือครับเจียงใหม่ขึ้นสายเหนือเจียงใหม่เนาะอันนี้เป็นทีมกู้ภัยหรือว่าจะได้เจ้ากรมทางหลวงครับผมกรมทางหลวงเนาะโอ้ต้องเปิดทือทันทีเลยนะอันยังก็บนคนเฮาต้องสั่งกรมทางหลวงเจียงใหม่เนาะครับผมเจ้าเดินทางปลอดภัยนะเจ้าภารกิจราบรื่นเนาะครับขอบคุณครับเจ้าสวัสดีเจ้าอู้ออกอากาศไปแล้วเจ้าฮับฮู้ไปทั่วโลกเลยว่าตอนเนี้ยกรมทางหลวงเจียงใหม่กำลังจะไปฮับเครื่องจักรที่จังหวัดตากเพื่อที่จะขึ้นมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างเหนือเฮาคือเจียงใหม่ต่างลำปูนนี่นะเจ้าขอให้ภารกิจราบรื่นสำเร็จนะเจ้าอย่าได้ติดขัดอันอย่างเดินทางไปที่ไหนต่างใดก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเนอ่ะบอกพูดว่าสวทรายการสื่อสินทินและนานะตอนนี้อยู่กับน้องแอลชุติการเล้าชัยนะเจ้าบอกว่าสัญญาณจะไปถึงเถินถึงตากก่ออีน่ะตอนนี้เป็นผ่านลำปางอีเนาะอยากฟังเพลงป้อหลวงหมวกกันน็อกได้ค่ะเดี๋ยวซ้อเหอะป้อหลวงหมวกกันน็อกของใครหาเดี๋ยวก่อนเด้อซ้อสิของไอ้วิทูลเนี่ยกันเนาะอ่ะได้เลยส่งเลยเจ้าแต่ถ้าขับรถนี่ต้องอันนั้นนะคาดเบลคาดเข็มขัดนิรภัยกู้คนเด้อในรถเนี่ยเจ้าจะได้ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะบ่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยเนาะแต่บ่ต้องถามนะว่าต้นขับขี่เป็นจะใดเนี่ยกู้คนมีอยู่ละถ้าภัยเป็นพคร.ส่งให้เลยเจ้าคนดีอยู่ละถ้าหายเป็นพคร.ป้อหลวงบ้านเฮานี่น่ายกย่องการงานบ่เคยบกพร่องมันคล่องในราชการสนองย่องใยนโยบายของรัฐบาลต้นน้ำลำธารน้ำไผ่ลูกหลานเพื่อเยาวชนโอ้พี่น้องชาวบ้านเฮานี่เกินไปแต่ตีก็ลบเพราะจะแตกมากันเถอะเอี้ยบัดนี้แจกผ้าห่มแจกข้าวสารมาอยู่ไหนกันเพราะบ่เสี่ยงเนาะโอ้พ่อหลวงจะอู้หยังก็อู้ไปเถอะมันถึงมีกันเถอะเอี้ยอ้าวก็เมาเหล้าเลยจะมาประชุมกับเปิ้นยันหยังนะฮะเมาเหล้าเมาแย่เหรอพ่อหลวงเหม็นที่เฮ็ดพี่เอ็ดอันเนี่ยมาเออแอดเฮ้ยแอดเฮ้ยนี่มานั่งใกล้ๆพ่อหลวงเพ่เอแล้วพ่อหลวงจะทนได้ป่ะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทนได้ป่ะได้ก็จะเป็นต้องทนไปอันนั้นเยอะ
อ้าวไปแต่รถแดดแต่เอ้าว้าวประชุมต่อเดี๋ยวนี้เมืองไทยเจริญก้าวหน้าเป็นเร่งกันพัฒนาเพราะว่าไฟฟ้าถนนการจราจรแน่นอนปลอดภัยทุกคนเพราะคนรณรงค์เพื่อประชาชนใส่หมวกกันน็อกพ่อหลวงหลวงไปตีมันอย่างกะโลกน่ะพ่อป่นเจ้าบ้านมันนั่งแท้พ่อหลวงเนี่ยเออตีบ้านน่ะให้มันเพิงปกครองบ้านเมืองลูกมาได้ยังน้องเจ้าอ้าวถ้าอย่างอ่านพ่อหลวงก็จะเปิดหัวข้อประชุมเอามาฟังฟังหน่อยครับฟังหน่อยฟังบัดเดี๋ยวนี้ที่พ่อหลวงจะเปิดหัวข้อประชุมนี่มีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งขอแจ้งให้เจ้าบ้านได้รับทราบนายอำเภอบ้านเฮาเพิ่นจะย้ายไปเป็นปลัดโอ้ใช่ไหมอย่าได้ละพ่อหลวงนายอำเภอจะย้ายไปเป็นปลัดผมว่าปลัดจังหวัดมาเถียงข้อที่สองพ่อหลวงมีแนวคิดว่าจะตั้งสหกรณ์หมวกกันน็อกในหมู่บ้านของเฮาช่วยกันระดมทุนทุกคนทุกหลังคาเรือนและซื้อหมวกกันน็อกมาไว้บ้านนี้เหี่ยสักสองแกนระดมทุนจะบ้านเฮามีจะเป็นเจ็ดแปดร้อยพ่อหลวงเลยไปใส่ทั่วจะได้เถียงภัยจะไปที่ไหนก็มาเจ้าไปใบละสิบบาทสองใบก็สาวบาทมันจะเพิ่มจะพูนเงินทุนขึ้นไปเรื่อยเขาก็ไปซื้อมาไว้กำแก่นสองแก่นกำแก่นสองแก่นมันก็ได้จัดหน้ากากะเข้าใจก่อโอ้ก็เสือมันออกไปพร้อมเดียวกับสี่ห้าคนนี่รู้ป่ะหลวงก็ชูกระเปียแชร์ใส่ดอกเอาหน้ากะถ้าผายได้ดอกนักคนนั้นก็เอาไปแหละแม่ก็มาเถียงเถียงป้อหลวงได้จะใดมาเถียงอีเนาะโอ้ไปได้จะใดมาเถียงป้อหลวงได้จะใดเนาะโอ้เป็นกักดีเนาะซึ่งหมวกกันน็อกละก็มาประมูลกันเปียแชร์ใส่กันนี่นะขอบคุณคำแนะนำนะเจ้าบทเพลงนี้จากผู้ที่กำลังเดินทางเนาะไปภารกิจนะเจ้าไปเอาภารกิจไปเอาเครื่องจักรนะเจ้าที่จังหวัดตากและเพื่อที่จะมาช่วยพี่น้องที่ประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมเนาะดินโคลนอย่างต่างๆอินทเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นกำลังสำคัญเลยนะเป็นกำลังใจคือเจ้าหน้าที่กู้คนผู้ปฏิบัติงานนะตลอดถึงพี่น้องประชาชนจิตอาสากู้คนกู้พื้นที่ตวยส่งกำลังใจคือกับผู้ประสบภัยทุกคนนะเจ้าขอให้สถานการณ์ปิกคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วติอูนี่คืออย่างเจ้าเวลาโมดเวลาเสียงเจ้าก็เลยขออนุญาตลารายการแต่เพียงตัวอีวันพุกมาปากันแฮมใหม่กับรายการสื่อสินถิ่นล้านนากับแอลชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz วันนี้โชคดีมีความสุขกู้คนถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพโดยนะเจ้าสวัสดีเจ้าสูบได้เกิดผลเลิศเจิดจาดหัวฟาดคะแนนบาดตายก็มวกกันนอกช่วยไว้เนอะเอ๊ะนะอย่างผมคนหนุ่มนี่เนาะจะไปพะเลิดที่ไหนไปหลวงอ๋อคนหนุ่มบ่พะเลิดคะแนนก็จริง